จริงๆแต่เดิมแล้วเรามีการยื่นต่อภาษีทางออนไลน์เนี่ยสำหรับรถที่สำหรับกรณีรถยนต์ที่ไม่ถึง7ปีแล้วก็มอเตอร์ไซค์ไม่ถึง5ปีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ารถยนต์ที่มีอายุเกิน7ปีแล้วก็มอเตอร์ไซค์ที่มีอายุเกิน5ปีเนี่ยจริงๆมันก็ต้องต่อภาษีแต่ว่ารถกลุ่มเหล่านี้เราต้องให้ไปตรวจสภาพก่อนแล้วก็นำหลักฐานจากสถานตรวจสภาพรถเอกชนเนี่ยมายื่นประกอบการชำระภาษีนะครับซึ่งก็อาจจะไม่มีความสะดวกสบายกรมการขนส่งทางบกก็เลยพัฒนาระบบการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างสถานตรวจสภาพเอกชนกับหน่วยรับบริการชำระภาษีก็คือสำนักงานขนส่งโดยที่ให้ทางสถานตรวจสภาพรถเอกชนเนี่ยสามารถส่งข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาอย่างที่กรมการขนส่งทางบกเลยเพราะฉะนั้นรถในกรณีที่เกิน7ปีหมายถึงรถยนต์นี่นะครับหรือมอเตอร์ไซค์ที่เกิน5ปีก็สามารถยื่นภาษีออนไลน์ได้เลยแต่ยังไงก็ตามก็ต้องไปตรวจสภาพก่อนนะครับพอตรวจสภาพเสร็จปุ๊บก็ไม่ต้องมายื่นที่สำนักงานขนส่งแล้วก็สามารถดำเนินการต่อภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ทางบ้านได้เลยหรือผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสซึ่งเรามีให้บริการกว่า 1,000 แห่งได้เลยขั้นแรกเราก็ต้องลงทะเบียนก่อนนะครับการต่อภาษีทางออนไลน์นะครับก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ www.eservice.dlt.go.th ได้เลยนะครับก็ลงทะเบียนก่อนพอลงทะเบียนเสร็จปุ๊บก็จะได้รับ user ID แล้วก็ password สำหรับการเข้ามาต่อภาษีได้เลยครับผมทุกครั้งนะครับส่วนการต่อภาษีออนไลน์นอกจากทางผ่านเว็บไซต์แล้วในของเรายังให้บริการผ่านโมบายแอปพลิเคชันด้วยนะครับก็คือเป็นโมบายที่ต่อภาษีของเรานะครับก็ลงทะเบียนเหมือนกันลงทะเบียนผ่านมือถือแล้วก็สามารถยื่นต่อภาษีได้เลยนะครับเมื่อเราทางกรมการขนส่งทางบกได้รับชำระเงินแล้วผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือว่าผ่านโมบายเนี่ยทางกรมการขนส่งทางบกก็จะดำเนินการจัดส่งป้ายเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีเนี่ยกลับไปให้ภายในระยะเวลาไม่เกิน5วันทำการนะครับผมในการยื่นต่อภาษีเองเนี่ยก็ข้อควรระวังก็คือถ้าเราดำเนินการเองเนี่ยนะครับก็เราจะต้องเลือกรถคันที่เสียภาษีให้ถูกต้องนะครับไม่ใช่ว่าบางทีจำเลขทะเบียนผิดจำหมวดอักษรผิดพอเสียภาษีไปแล้วเนี่ยมันก็จะกลายไปต่อภาษีให้กับรถอีกคันหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็สิ่งที่เราพบเห็นบ่อยๆก็คือเลขทะเบียนรถเนี่ยมันอาจจะผิดได้นะครับ